แทบไม่ต้องจะย้อนความอะไรกันเลยนะครับสำหรับข่าวนี้เลยเถิดนะครับกรณีของนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์และคุณทรายภรรยาคนไทยวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยครับคุณผู้ชมครับขอโทษคุณหมอปายคือไม่รู้จริงๆว่าเป็นคุณหมอขอโทษคนไทยทั้งประเทศเลยรักประเทศไทยมากๆประเทศไทยคือบ้านหลังที่สองนี่ครับคุณผู้ชมครับเปิดหน้าเปิดตาทั้งสองคนเลยนะครับนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็คุณทรายภรรยาคนไทยซึ่งนั่งอยู่ทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คือทนายความกรณีของคุณหมอครับคุณหมอปายหรือคุณหมอทานดาวที่ไปนั่งอยู่ตรงบันไดหน้าวิลล่าของเขาแล้วเขามากระหน่ำเตะเข้ากลางหลังนี่คือประโยคที่คุณหมอใช้ค่ะแล้วในเวลาต่อมาก็ปรากฏออกมาเป็นคลิปภาพซึ่งคลิปภาพเนี้ยเจ้าตัวคือนายเดวิดเป็นคนถ่ายเองไหนดูคลิปอีกสักครั้งสิสนุกสนุกไหมGet the fuck off here จากภาพจะเห็นว่าเป็นคุณหมอนั่งอยู่กับเพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเดวิดก็เดินมาแล้วก็ได้ยินอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนั่นแหละ Get the off ออกไปจากตรงนี้แบบหยาบๆแล้วก็เสียงตุ๊บ Get the fuck off here วันนี้เนี่ยเดวิดและภรรยาแถลงข่าวประเด็นแรกก็คือขอโทษคนไทยที่ผ่านมารักเมืองไทยมากสนับสนุนคนไทยทุกคนแม้ตนจะเป็นชาวสวิตซ์แต่ปัจจุบันบ้านของตนคือเมืองไทยไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่แสดงอารมณ์ไปนั้นเพราะที่ผ่านมามีคนบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวทุกสัปดาห์คุณเดวิดบอกว่ามันมาจากความเป็นห่วงภรรยาก็คือคุณสายก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีน 7-8 คนบุกรุกเข้ามาถึงสนามหญ้ามาถึงสระว่ายน้ำในวิลล่าส่วนตัวซึ่งตอนนั้นภรรยาอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะก็เลยกังวลเลยพอเห็นภาพแบบนี้ก็นึกว่าเหตุการณ์มันจะซ้ำรอยยืนยันหนึ่งไม่เคยพูดเหยียดคนไทยไม่เคยพูดยกมือไหว้ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปทั้งหมดและขอโทษคนไทยทั้งประเทศ Every week people come to our propertyAnd walk inside, and then I go to the broken glass in our garden. We walk barefoot there. And the last time, 1 week before, a Chinese group, 7-8 people, come up to the pool. Unfortunately, I was not at home, but my wife was alone in the pool. And I was very afraid about my wife. That's why I overreacted. And I'm really sorry for that. This was a complete accident. I walked over too fast. I forget the wall. I stumbled.And also my toe is bloody. I have the picture also on this day. My toe is bloody. It's come from the concrete. I walk and I stand in my car. But I would kick somebody with full intention. This will be everything. It's like declare on the Facebook or the news. Like you are saying that they are local Thai. You please confirm that you said. Now I'm confused. First, I think they say I'm Thai or.I say to her, I say local Thai. They asking like, have you said it or not? No, I think everybody who you can see and follow. I can even not speak Thai. How I can mention I'm Thai? This makes no sense. Is it not?ช่วงท้ายน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันสื่อสารกันผิดพลาดคือเหมือนคุณเดวิดไปเข้าใจว่าเอ๊ะเขาบอกว่าผมเป็นคนไทยเหรอผมจะเป็นคนไทยได้ไงดูก็รู้ว่าผมเป็นฝรั่งผมไม่ได้พูดภาษาไทยออกไปแบบนั้นคือจริงๆมันเป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสารระหว่างแถลงข่าวมากกว่านะคะแต่ว่าก็มีช่วงหนึ่งซึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้พูดเหยียดคนไทยและไม่ได้ตั้งใจไทยคือบ้านของผมฝั่งภรรยาบ้างครับคุณสายเนี่ยคือถ้าจะย้อนนิดนึงก็คือคุณหมอปายบอกว่าตอนที่ภรรยาก็คือคุณสายเดินออกมาเนี่ยคุณสายพูดนำมาเลยว่าอีดวกคือขออนุญาตนะฮะผมเปลี่ยนเป็นบอแหวนแต่จริงๆคืออ่างอีดวก2ตัวมานั่งทำไมหน้าบ้านตูพวกอึงรู้ไหมพวกตูยิงพวกมึงตายได้เลยตูยังไงก็ไม่ผิดเพราะลูกตูเป็นตำรวจรู้จักตำรวจใหญ่ของภูเก็ตตูจะเอามึงเข้าคุกตูจะโทรหาท่านรองเดี๋ยวนี้แล้วที่สุดก็โทรศัพท์แล้วก็มีตำรวจมาประเด็นสำคัญคือคุณสายพูดแบบนั้นหรือไม่สายจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเบลอคือเบลอเพราะว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะตื่นขึ้นมามีคนไปปลุกกลางดึกจำไม่ได้เหมือนกันว่าพูดอะไรไปแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดขอโทษจากใจคือรู้สึกผิดมากๆยินดีรับผิดชอบทุกอย่างกราบขอโทษคุณหมอแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้จริงๆด้วยว่าเป็นคุณหมอและตอนนั้นเนี่ยมันทั้งโกรธและกลัวแล้วก็พูดเหมือนกับ
ที่คุณเดวิดพูดก็คือก่อนหน้านี้ก็มีคนจีนเข้ามาก็เลยกลัวขอรับผิดชอบทุกอย่างได้ไหมจะเอายังไงก็ขอให้บอกเกิดขึ้นนะคะสายขอโทษจากใจจริงที่สายแสดงมารยาทที่ไม่น่าให้อภัยก็จริงนี้สายขอโทษทุกสายขอโทษทุกสื่อที่ว่ามันทำให้ภูเก็ตเราเสียหายตรงนี้นะคะสายขอโทษมากๆถ้าไม่ใช่ไม่อารมณ์เป็นหลักคือโกรธอะไรสายตอนนี้รู้สึกเสียใจขอโทษจากจริงใจค่ะจะให้ทำยังไงสายยินดีค่ะขอโทษคุณหมอไหมค่ะคุณหมอขอโทษค่ะขอโทษค่ะเพราะยังนั้นไม่ทราบว่าเป็นคุณหมอสายขอโทษขอโทษเนี่ยจริงๆตอนช่วงแถลงเนี่ยคุณสายก็พูดถึงขั้นว่าโอ้ถ้ารู้ว่าเป็นคุณหมอเนาะจะเอาให้น้ำเหรอจะเชิญมาเอาน้ำให้กินเพราะว่าเป็นคุณหมอช่วยชีวิตคนเยอะไม่รู้จริงๆว่าเป็นหมอตอนนั้นไม่รู้จริงๆทีนี้ช่วงของการแถลงก็มีการเอาภาพนิ้วโป้งอ่ะนิ้วโป้งเท้าอ่ะใช่ป่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้อ่ะเป็นแผลยืนยันว่าสะดุดค่ะสะดุดจนเป็นแผลเนี่ยเปิดอย่างนี้เลยแล้วทนายความก็มายืนยันด้วยคือทนายความเนี่ยก็พูดทำนองว่าคือก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามหลักฐานเขายืนยันว่าเขาสะดุดแล้วก็มีภาพถ่ายมาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปมันหลุดไปได้ยังไงจริงๆคลิปมันต้องอยู่ในสำนวนแต่ก็เขายืนยันว่าเขาขอโทษคนไทยอันนี้ก็จะเป็นมุมของทนายความนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะเสร็จนี้พอเสร็จช่วงของการแถลงแล้วนักข่าวของเราก็ไปถามคุณหมอพร้อมกับคุณพ่อคือจริงๆเนี่ยช่วงแถลงเนี่ยเห็นว่าคุณหมอกับคุณพ่อก็คงจะนั่งฟังกันอยู่ด้วยแล้วก็เข้าสายกับรายการโหนกระแสด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์กับโหนกระแสด้วยนะฮะแต่เอาช่วงนี้ก่อนคุณหมอปลายเนี่ยบอกว่าคือยอมรับคำขอโทษถ้ามันออกมาจากใจจริงๆก็คือถ้าขอโทษนั่งดูแถลงแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องของสะดุดคือคุณหมอตั้งคำถามว่าโอ้โหสะดุดแล้วพูดออกมาเป็นประโยคอย่างนั้นเลยหรือถ้าโดยทั่วไปเวลาคุณสะดุดพื้นหรือคุณสะดุดล้มคุณจะอุทานว่าอะไรนี่อุทานว่า get the fuck off อันนี้ใช่ประโยคของการสะดุดหรือและนิติวิทยาศาสตร์บอกได้อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ยากทีนี้ประเด็นสำคัญคือคุณหมอฝากข้อความด้วยนะฮะฝากข้อความไปถึงเขาเป็นภาษาอังกฤษค่ะอันไหนลองฟังบางช่วงบางตอนคนที่เขาโดน body assault อะค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอนของคนที่โดนทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีความแบบทรอมาไทส์ในจิตใจหนูยังไม่กล้าไปที่จุดเกิดเหตุเมื่อวานที่ไปชี้จุดอะไรเงี้ยหนูก็ยังแบบมีมือสั่นกลัวว่าจะโดนทำร้ายร่างกายอีกแล้วก็แบบเอาตามตรงหนูน้ำหนักลดไปประมาณ 2-3 กิโลละตอนนี้เพราะว่ากินไม่ได้เลยแล้วก็อยู่มานานแล้วค่ะหนูคิดว่าเขาน่าจะซึมซับอะไรบ้างเพราะเห็นว่าเขาพูดไทยได้ด้วยบอกว่า you รู้ไหม you trespass โอ้ยขอโทษค่ะ you รู้ไหม you trespass ติดคุกนะ you ติดคุกถ้าพี่สองคนสะดุดล้มอะไรเงี้ยค่ะพี่จะพูดว่าอะไรจ้ะคือไม่น่าจะพูดเป็นคำยาวๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะถ้าขอโทษด้วยความสำนึกจริงๆหนูก็คงจะรับไว้ไม่ได้ the one that you prefer as like the local Thai girls I am actually like I'm the local Thai girls who live in Phuket and I live nearby I thought we are the neighbors and I thinkYou came and stayed in Thailand for a very long time. I think we should live with like respect. You should not like use your white privilege to racist the other people. And please live with Thai people like nicely because we are nice to you. Doesn't mean that you have to be mean to them just because you're rich or you have like a lot of powers in Thailand or you have like your back. นี่ครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเราคนไทยทำดีกับคุณแล้วคุณถือว่าคุณรวยคุณมีแบ็คที่ดีคุณจะทำอะไรกับเราก็ได้ไม่ใช่นี่ฮะคุณพ่อบ้างครับเอาฟังเลยฮะคือมันเขาบอกเมื่อก่อนบอกเขาไม่มีลูกแล้วเขามีลูกอะไรคือผมว่าเขาอยู่ในภาวะที่กระเจิงกระจายก็น่าเห็นใจนะคือผมว่าเขาวิตกกังวลแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการมาที่จะซ้ำเติมอะไรเขาหรอกถ้าเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอไม่ควรแยกตรงนี้แหละถ้าเป็นหมอแล้วมันมีสิทธิพิเศษอะไรเหรอว่าทุกคนมันเส้นทางสาธารณะมันควรจะเดินได้จะไม่ใจหายนะยกมือไหว้ใครอ่ะเขายกมือไหว้ขอโทษเข้าใจครับผมเข้าใจก็คือในทางไซโคโลจีนะถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องทำอย่างนั้นแหละคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาจะฟ้องร้องเราโทรมาที่ผมผมบอกก็ไม่เป็นไรก็ฟ้องดิก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจแล้วเราไม่ได้จองล้างจองผลาญอะไรที่เราทำเนี่ยก็ทำไปตามสิทธิ์ก็ทีนี้ถือว่ารับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรวันก็ตามมารับไหมนะรับแล้วเหมือนลูกสาวนั่นแหละ